เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยงานผมจะเป็นแนวกล่อมสมัยนะครับเทคนิคที่ผมใช้ถึงวันนี้จะเป็นอะคริลิกบนผ้าใบครับเป็นผ้าใบแต่เทคนิคคือส่วนมากจะเขียนเน้นความละเอียดของภาพภาพส่วนมากที่จะเป็นแนวที่ผมทํานี่ถ้าลักๆแล้วจะเป็นเกี่ยวกับพุทธศิลป์ครับจะเป็นพระพุทธเจ้าผลงานชิ้นนี้จะเป็นตื่อสั้นๆนะครับพ่อเป็นป่อถ้าเป็นภาษาเมืองก็ป่อครับเนาะแรงบันดาลใจนี่ผมได้มาจากวันที่ท่านสวรรคตครับผมเลยเอาแนวการเขียนตัวนี้ผมเอาวันเป็นปฏิทินครับมาสร้างเป็นงานวันที่25นี่ทุกท่านก็มาแอวนะครับที่ไร่ของท่านวอนะครับในเชิงตะวันนะครับที่เชียงไฮ้เขาก็จะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับเป็นงานของพ่อนะครับพ่อหลวงของไทยครับเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่าง